ภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็คือการส่งกำลังทางอากาศนะครับไปจากประเทศไทยเพื่อไปรับคนไทยจากซูดานนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียภารกิจครั้งนี้ครับก็ใช้เครื่องบิน A340-500 ของกองทัพอากาศนะครับพร้อมด้วย C-110 อีก2ลำนะครับเดินทางไปโดย C-110 เนี่ยจะหยุดพักที่ดูไบนะครับเดินทาง17ชั่วโมงนะครับแต่ว่า A340-500 เนี่ยสามารถบินตรงได้เลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่9ชั่วโมงเท่านั้นไปรับคนที่ซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะครับที่อยู่ในซูดานแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยไปรวบรวมมานะครับแล้วก็ช่วยพาออกมานะครับนั่งเรือข้ามไปสู่ซาอุดิอาระเบียครับเพื่อจะกลับบ้านภารกิจอีกครั้งนี้นะครับก็เป็นภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยออกจากพื้นที่การรบนะครับคล้ายๆกับภารกิจตอนโปเชนตงนะครับแต่ว่าสิ่งต่างกันก็คือว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วคือประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่าตอนโปเชนตงเนี่ยเป็นอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีความขัดแย้งอยู่ก็คือเข้าไปในน่านฟ้ากัมพูชาเลยนะครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยซูดานปิดน่านฟ้านะครับต้องมีการเดินทางภาคพื้นดินนะครับแล้วก็เดินทางต่อด้วยทางเรือนะครับขึ้นฝั่งที่ซาอุดิอาระเบียหลังจากนั้นนะครับขากลับเนี่ยA-300-500 เนี่ยบินตรงนะครับบินตรงกลับสู่ประเทศไทยเลยแต่ว่า C-110 เนี่ยจะแวะพัก2ครั้งนะครับก็คือที่ดูไบแล้วก็ที่อินเดียนะครับใช้เวลา19ชั่วโมงเลยทีเดียวภารกิจในการอพยพครั้งนี้นะครับก็จะมีหน่วยรบพิเศษนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ทหารเนี่ยไปด้วยนะครับกับอากาศยานทั้ง3ลำซึ่งก็จะแบ่งคนไทยนะครับโดยรวมๆเนี่ยคนไทยที่จะกลับเนี่ยมีอยู่ราวสัก230คนนะครับก็จะแบ่งส่วนใหญ่นะครับไปที่ A-340-500 นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะไปที่410อีก2ลำนะครับซึ่ง410เนี่ยจะเป็นผู้ชายนะครับหรือคนที่แข็งแรงนะครับส่วนผู้หญิงเด็กแล้วก็คนที่อ่อนแอเนี่ยก็จะให้นั่ง A340-500 นะครับเพราะว่าสบายกว่านะครับแล้วก็กลับถึงประเทศไทยได้ดีกว่าโดยที่มีหมอแล้วก็แพทย์ทหารนะครับดูแลอยู่ภารกิจอีกครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นความสำเร็จของทั้งกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กองทัพอากาศนะครับในการที่จะวางแผนภารกิจประสานทางการทูตนะครับประสานงานรวบรวมคนไทยนะครับออกแบบภารกิจเตรียมกัศยานให้พร้อมนะครับประสานการอพยพนั่งรถนะครับขึ้นเรือประสานท่าเรือไปจนถึงซาอุนะครับแล้วก็พักรอแล้วก็รอเครื่องบินนะครับเพื่อกลับประเทศนะครับซึ่งมันต้องมีการประสานกันค่อนข้างมากนะครับต้องใช้ช่องทางการทูตค่อนข้างมากแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับประเทศไทยเนี่ยสามารถจะอพยพประชาชนได้เร็วนะครับเร็วกว่าอีกหลายประเทศด้วยนะครับถือเป็นกลุ่มแรกๆนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่แรกสุดก็ตามแต่ว่าถือเป็นกลุ่มแรกๆทีเดียวที่ทำได้สำเร็จนะครับในการอพยพคนออกจากซูดานอันนี้ก็ต้องถือว่าชื่นชมนะครับชื่นชมทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กองทัพอากาศรวมถึงเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทำให้สิ่งนี้สำเร็จได้นะครับก็ถือว่าทำให้คนไทยอุ่นใจได้นะครับที่คนไทยที่ตกและกำลังลำบากอยู่ภายนอกประเทศนะครับที่ประสบภาวะสงครามนะครับก็ยังสามารถจะหวังพึ่งหน่วยงานราชการได้นะครับทั้งกระทรวงต่างประเทศแล้วก็กองทัพไทยเนี่ยก็ถือเป็นความสำเร็จหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับในการปฏิบัติภารกิจจริงเพื่อนำคนไทยกลับบ้านจากพื้นที่ขัดแย้งที่ซูดานครับ